ชื่อว่าเราอยากจะคุยในประเด็นเรื่องของที่ผมลงชื่อว่าเราจะมาได้ไหมครับมีเวลา2วันในการตรวจสอบผลรวมทั่วประเทศแล้ววันศุกร์เขาจะแถลงอีกทีนั่นก็คือผลยังเป็นทางการครับยังไม่นิ่งครับอย่างที่ผมเรียนยังไม่นิ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะแต่ผลคะแนนที่ขึ้นเนี่ยคือไม่เป็นทางการนะถึงบางคนก็คือ 83.52% ครับ 83.52% ก็เยอะกว่าคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วบอกให้มี2บัตรนะครับบัตรภาคการเมืองกับบัตรแบ่งเขตนะค่าเฉลี่ยบัตรเสียก็จะอยู่ที่ 6.64 แต่ครั้งนี้เราตอนที่เกิดขึ้นอย่างผู้ถึงชนายแล้วคุณลุงมันมาจากข้างนอกจะถึงนี้นะครับส่วนภาพรวมของการบริหารจัดการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงร้ายแรงหรือว่าไม่สงบนะครับมีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเพียงแค่รายเดียวนะครับคือเขตเลือกตั้งที่อำเภอสารภีเป็นการฉีกบัตรเลือกตั้งนะครับส่วนการกระทำความผิดกฎหมายอื่นเนี่ยไม่มีรับรายงานเข้ามานะครับทีนี้ขออนุญาตเรียนในเรื่องของเรื่องร้องเรียนเรื่องร้องคัดค้านเรื่องการชี้ช่องเบาะแสครับซึ่งในเรื่องของการชี้ช่องเบาะแสนั้นนะครับผมก็สั่งให้มีการสืบสวนไต่สวนนะครับรวมทั้งสืบสวนไต่สวนเนี่ยจำนวน2สำนวนด้วยกันนะครับ2สำนวนด้วยกันเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสนอกกต.ไปแล้ว1สำนวนส่วนอีกสำนวนหนึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับที่เหลืออีก10กว่าเรื่องเนี่ยเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ตรวจดูอยู่ระหว่างการพิจารณาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ภาพรวมของการจัดการเลือกตั้งนะครับการบริหารนะครับการมาใช้สิทธิ์ก็เป็นที่น่าพอใจครับไม่มีเหตุการณ์ไว้อะไรไม่ได้ออกมาจากกกต.ครับมันเป็นเอกสารการหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองนะครับที่เขาจะทำเอกสารเนี่ยนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับไปลงคะแนนในหมายเลขของเขาในพรรคของเขานะครับยังยืนยันว่าเอกสารที่เผยแพร่นะครับเป็นเอกสารการหาเสียงของพรรคการเมืองไม่ใช่ของกกต.ครับมันจะเป็นกฎหมายเลือกตั้งก็คือผิดไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยนะครับตามประกาศกกต.เนี่ยเขากำหนดไว้ว่าผู้สมัครสามารถที่จะหาเสียงผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับผ่านทำเอกสารแล้วก็เป็นซีดีนะครับแต่เอกสารนั้นน่ะจะต้องไม่มีลักษณะคล้ายกับบัตรเลือกตั้งนะครับซึ่งถ้าจะมีลักษณะคล้ายกับบัตรเลือกตั้งเนี่ยจะต้องพิจารณาในรายละเอียดนะครับคือหนึ่งจะต้องมีหมายเลขผู้สมัครทุกหมายเลขนะครับมีภาพสัญลักษณ์หรือโลโก้พรรคการเมืองทุกพรรคแล้วก็จะต้องมีชื่อพรรคการเมืองทุกพรรคนะแต่เอกสารที่เราพบตามสื่อออนไลน์หรือว่าตามที่เราพบตามหมู่บ้านชุมชนเนี่ยเป็นเอกสารที่จับทำขึ้นและมีเพียงหมายเลขเดียวมีภาพโลโก้พรรคการเมืองเพียงภาพพรรคเดียวชื่อพรรคเดียวครับในเบื้องต้นผมก็ดูแล้วพิจารณาแล้วว่ายังไม่เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนประกาศกกต.ครับ